เราอาธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อในพระองค์ว่าพระองค์ปร,ปรารถนาให้เราจำเริญขึ้นและเป็นที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงพระองค์เจ้าขอสร้างเราโดยสัจวาทะของพระองค์และให้ชีวิตของเราเองนั้นได้จำเริญขึ้นและเป็นเหมือนอย่างพระยิสต์มากยิ่งขึ้นเรารู้ว่าเราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ถ้าปราศจากพระวจนะของพระองค์และการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าเมื่อเราให้ความร่วมมือกับพระองค์และยอมเป็นดินดีให้พระองค์เองนั้นปลูกโพชนะของพระองค์เข้าไปอยู่ในใจของเราเราจะจำเลิรนขึ้นและเราเองนั้นจะเกิดดอกออกผลตามที่พระองค์เองนั้นปรารถนาเราเชื่อพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ให้โพชนะที่คมยิ่งกว่าดาบสองคมแทงท,ทั้งจิตและวิญญ,ญาณตลอดข้อและไขในกระดูกนั้นเข้ามาวิจิตรไความคิดและความมุ่งหมายภายในใจของเรา เพื่อชนะสูตรชีวิตของเราและได้พลิกจิตใจและความคิดของเราเพื่อโน้มนำความคิดของเราให้อยู่ภายใต้การรับฟังพระเยซูคริสต์ข้าแต่พระเจ้าขอวันนี้พระทยิ์ทรงตรัสกับเราและพูดกับเราทุกคนให้หัวใจเราพร้อมที่จะตอบสนองกับพระองค์พระองค์เจ้าเพราะพระองค์เองให้เราสามารถเลือกที่จะฟังให้เราสามารถเลือกที่จะเชื่อฟังให้สามารถเลือกที่จะ ยอมจำนวนหรือไม่ยอมจำนวนข้าแต่พระเจ้าและว,วันนี้ขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติในชีวิตของเราทุกคนเพราะเราได้บอกกับพระองค์ว่าข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะฟังสิ่งที่มาจากพระองค์และขอพระบุญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงเทลิดเดชของพระองค์เข้าไปอยู่ในชีวิตของเราเติมเต็มเราในพระนามพระเยซูคริสต์ขขเจ้าเอเมน พี่น้องวันนี้ในการเทศนาเนี่ยนะครับเป็นคําเทศนาที่เราไม่ได้ฟังเรื่องนี้มานานกันมากรวมทั้งผมเองด้วยนะครับแล้วผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าเฮ้ย hey, พระเจ้าพระองค์จะให้เทศนาเรื่องอะไรเพราะนานมากแล้วที่ผมก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้คือเรื่องของผู้รับใช้คือเรื่องของผู้รับใช้นะครับเราเปิดด้วยกันในพระวจนะของพระเจ้าในอิสยาห์บทที่42 วันนี้จริงๆแล้วตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่9นะครับแต่วันนี้เราจะอ่านแค่ข้อเดียวคือข้อที่1นะครับเรามีโอกาสอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันอิสยาบทที่42ข้อที่1นะครับถ้าเราเจอแล้วให้เราอ่านด้วยกันดีไหมครับจงดูผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเราเพื่อซึ่งใจเราปิติอินดี เราได้เอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้แล้วท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปแก่บรรดาประชาชาติพี่น้องจริงแล้วเมื่อพระเยสุคริสเองนั้นเริ่มต้นพันธกิจของพระรง์พรงได้ยพกพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ขึ้นมาในมัทธิวบทที่12ข้อที่18นะครับเวลานั้นโะรงกำลังเทศนาสั่งสอนและโะรงเองนั้นก็ตรัสกับสาวกว่านี่แน่ผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ซึ่งเราโปรดปราน เราจะให้วิญญาณของเราอยู่กับท่านซึ่งพระเซูคิ์เองนั้นได้โค้ดพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพปรองได้เอาพระบีตอนนี้ขึ้นมาแล้วก็พูดบอกว่าพระบีตอนนี้เนี่ยนั่นจริงๆแล้วมันหมายถึงโรร่งสิ่งที่อิสยาได้พยากรณ์ตั้งแต่ในโบราณกาลนั้นจริงๆแล้วเป็นการพยากรณถึงโปรองที่เป็นผู้รับใช้ที่พระบิดาเองนั้นได้บอกว่าจงดูสินี่คือผู้รับใช้ของเราพี่น้อง คำว่าจงดูเนี่ยหมายความว่าเมื่อเราชี้ว่าเออนี่ดูนี่นะนั่นหมายถึงว่าต้องการให้ให้ความสนใจต้องการให้ให้เราเองนั้นตั้งใจที่จะฟังตั้งใจที่จะคิดตามนะครับพระเจ้าจึงเริ่มต้นพุทชนะของพระเจ้าตอนนี้จะบอกว่าจงดูผู้รับใช้นั่นหมายความว่าไม่ใช่ไม่ใช่ปรุงตัดลอยๆเล่าไปเรื่อยๆไม่ใช่บอกว่าขอให้สนใจหน่อย เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราและพรเยสุริ์เองนั้นก็ยกพระบีตอนนี้มาเพื่อบอกว่าพระองค์เองนั้นก็เป็นตัวอย่างของผู้รับใช้ของพระบิดาด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องพิยูุริ์เองนั้นพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและเมื่อพระองค์ลงมาในโลกนี้เนี่ยนะครับพระองค์ลงมาในโลกนี้เนี่ยพระองค์บอกเสมอว่าพระองค์ไม่ได้มาทําในสิ่งที่พระองค์เองนั้นต้องการทําแต่พระองค์ทำตามที่พระบิดา ผู้ทรงใช้ปรุงมาให้ทํานั้นรพรุงพระบิดาใช้อย่างไรพรงุรงก็พรุงก็ทําแบบนั้นทุกประการนะครับพระเยซูคริสต์เองนั้นเมื่อปรุงอยู่ในโลกนี้ไม่มีสักครั้งเดียวที่ปรองบอกกับตัวเองว่าอ่ะพระบิดาสั่งมาเยอะแล้วกินสั่งมาสิบขอสักห้าได้ไหมอีกห้าหนึ่งขอทําตามใจตัวเองบ้างไม่มีสักครั้งเดียวที่พระเยซูคริสต์เองนั้นเป็นแบบนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่พระบีจึงพูดต่อไปบอกว่าผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูนะครับจริงๆแล้วมีมีสามคำที่แตะใจผมมีคําแรกคือคําว่าเชิดชูคําที่สองคือคําว่าเลือกสรรคําที่สามคือคําว่าปิติยินดีเอาละเรามาดูทีละคำนะครับเรามาดูทีละคำทำไมพระเจ้าเชิดชูพระเยซูคริสต์ที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ นะครับพระบิดานั hmm. like hey, so, einen, ้นในหนังสือฟิลิปปีนะครับไม่ไม่ต้องดูโน้ตนะครับเพราะว่าอาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะครับหนังสือฟิลิปปีเนี่ยได้บอกชัดเจนว่าพระเยซูกิ์เองนั้นท่อมใจลงยอมเชื่อฟังจนถึงกระทั่งความมรณาที่กางเขียนเพราะนั้นเนี่ยพระบิดาจึงยกปรงขึ้นคําว่าเชิดชูในเวลาเนี้ยภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับและภาษาเดิมเนี่ยให้ความหมายว่าผู้ที่เราเองนั้นยกย่อง ให้เกียรติเชิดชูนะครับและผู้ที่เราเองนั้นค้ำจุนอยู่นั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงคําว่าผู้รับใช้ที่เราเชิดชูเวลานี้พรเยสุคริตเองนั้นในหนังสือฟริปปีได้บอกอย่างชัดเจนว่าโปรองเองนั้นถมมัทยยอมเชื่อฟังถึงความมรณาที่กลางเขนพระเจ้าจึงยกโปรงขึ้นพี่น้องในในพระ,จระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเมื่อพรเยสุคริตเองนั้นก่อนจะรับใช้นะครับก่อนจะเริ่มพันธกิจของการรับใช้ พรรองเองนั้นไปที่แม่น้ําจอแดนและบัพติศมาในน้ําถูกไหมครับแล้วเวลานั้นท้องฟ้าสวรรค์ได้เปิดออกและบอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักเราเราพอใจท่านมากนะครับเราพอใจท่านมากเวลานั้นเนี่ยจริงๆพปงยังไม่ได้เริ่มรับใช้เลยแต่ตลอดชีวิต30ปี30ปีของพระปีของพิยสต์นะครับเมื่อพรรองเองนั้นอยู่กับครอบครัวของโรรองนั้นพรรองก็ได้ทําบทบาทของการเป็นลูก ของการเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ดีนะครับและในเวลานั้นเองนั้นพรรองได้เตรียมชีวิตของพรรองมาตลอด30ปีหลังจากนั้นเมื่อเมื่อโรรองเองนั้นจะเข้าสู่พภนกิจในการรับใช้พรรองไปที่แม่น้ำจอแดนและพรรองก็บอกกับยอนว่าให้บัพติศมาให้กับพปรง่งจึงยอนบอกกับรีเยอซูว่าพรรองเจ้าข้าพรไม่สามารถที่จะบัพติศมาโรร่งได้นะ แต่พระเยซูตรัสกับยอนในมัทธิวบทที่3ามข้อที่สิบอกนี้ว่าบัดนี้จงยอมเถิดเพราะว่าสมควรที่เราจะกระทําตามสิ่งที่ชอบทำทุกประการนะครับพระเยซูบอกแบบนั้นเนี่ยแล้วพิะเยซูก็บัพติสมาในน้ําของยอนนะครับอย่างที่บอกว่าพราะองค์เองนั้นยังไม่ได้เริ่มรับใช้พระเจ้าในฐานะใน,ใ,นในการประกาศข่าวประเสริฐในการ ออกไปเพื่อปลดปล่อยคนมากมายจากพันาการต่างๆไม่ว่าเป็นการรักษาโรคก,การขับผีหรือการประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่พระบิดาชมเชยโะรงก่อนหน้าเลยบอกว่าท่านนี้เป็นบุตรที่รักของเราเราพอใจท่านมากนะครับเป็นคำคำเดียวที่ใช้ในการบอกถึงพยซสุริ์ว่านี่แหละที่โะรงเองนั้นเป็นผู้รับใช้ที่พระบิดาทรงเชิดชูจริงๆนะครับ เริ่มต้นจากพ่ออะไรพราะหัวใจของรปรงตั้งแต่อยู่ในสวรรค์แล้วตั้งแต่อยู่ในสวรรค์เนี่ยโะรงพร้อมและบอกว่าข้าพเจ้าพร้อมพระบิดามีแผนการเพื่อให้ข้าพเจ้าลงมาเพื่อตายบนไม้กางเขนเพื่อไทยพระเยซูเองนั้นคงคงคุยกับพระบิดาในสวรรค์พระบิดาพระบพระวิญญาณคงคงคุยกันในสวรรค์และรู้ว่าไม่มีทางอื่นยกเว้นพระเยซูต์ลงมาในโลกนี้เพื่อทําพันธกิจของของการคืนดีให้สําเร็จ นะครับไม่มีวิธีอื่นเพราะนั้นเนี่ยพระเยซูคริสต์เองนั้นรับสิ่งนี้ตั้งแต่อยู่ในสวรรค์แล้วแล้วก็พรงรอวันเวลาจริงๆแล้วในตั้งแต่ปฐมกาลบทที่หนึ่งอ,อโทษทีปฐมกาลบทที่สามได้พยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์จงลงมาเป็นโลกโลกนี้เนี่ยในฐานะของบุตรของหญิงถูกไหมครับปฐมกาลบทสามก็ที่สมา,าว่าบุตรของหญิงจะทําให้หัวของเจ้าแหลก และเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาฟกช้าในเวลานั้นเป็นการพยากรณ์ถึงพระเยซูริ์เองว่าพระองค์เองนั้นจะลงมาในโลกนี้นะครับและพระองค์จะทําให้แผนการแห่งการคืนดีของพระเจ้านั้นสําเร็จนะครับพระองค์เองนั้นยอมตั้งแต่อยู่ในสวรรค์แล้วไม่ใช่เพิ่งยอมไม่ใช่ถูกพระบิดายัดเยียดมาและพระเยซูก็บอกว่าโอ้พระบิดาคงถ้าถ้าเป็นเราทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําคงต้องต่อรองใช่ไหม ต่อรองหนึ่งต่อรองสองต่อรองสามสุดท้ายไม่ได้อา้ายรเิจำใจทำก็ทำแต่ว่าพระเยซสุคริ์เองนั้นพรงลงมาในโลกนี้นั้นตั้งแต่แรกด้วยความเต็มใจและเมื่อพระองค์อยู่ในโลกนี้พระองค์พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีซักเรื่องเดียวที่ยึดเอาความเป็นตัวของตัวเองเป็นหลักแต่ยึดพระบิดาและยึดสิ่งที่พระบิดาเรียกให้ทำเป็นหลักต่างหากพี่น้องพระเยซูรับใช้เพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็น เป็นบุตรและพระองค์เต็มใจทําให้บิดาของพระองค์คือพระบิดาในสวรรค์นะครับพระเยซูคริสต์เองนั้นรับใช้ออกมาจากการเป็นลูกพระเยซูไม่ได้รับใช้จากการที่พระองค์เองนั้นถูกเรียกให้รับใช้แต่พระองค์รับใช้จากความเต็มใจและพร้อมที่จะทําให้พระบิดาของพระองค์นั้นพอประทยัยพระองค์ยิงตรัสในยอห์นบทที่4ข้อที่34บอกว่าอาหารของเรา คือการทำตามน้ำพระทัยพระบิดาและทำะตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ที่ทรงใช้เรามาและกระทำให้งานของพระองค์สำเร็จนั่นคืออาหารประจำวันของพระเยซูอาหารประจำวันของเราคืออะไรครับอาหารประจำวันของพระเยซูคือการทำตามแผนการของพระบิดาทำตามน้ำพระทัยพระบิดาและทำให้สำเร็จพี่น้อง พระองค์เองนั้นมีเวลารับใช้พระบิดาเต็มที่อยู่3ปีกว่าๆแต่สมปีนั้นพลิกโลกสปีนั้นทำให้ปัจจุบันนั้นคนมากกว่าหนึ่งในสาของโลกที่มารู้จักพระคุณความรักของพระเยซูริตสาปีนั้นเป็นสมปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถูกไหม พี่สุขิ์เองงั้นเพราะอะไรเพราะพระองค์เองงั้นกระทำตามพระบิดาและเมื่อกระทำสิ่งที่อยู่ในแผนการพระบิดาพระบิดาก็รับรองเพราะว่าเมื่อกี้ผมให้ความหมายว่าการคําว่าเชิดชูนั้นหมายถึงว่าให้การสนับสนุนด้วยพระบิดาจึงสนับสนุนเพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่เคยทําตามสิ่งที่พระองค์ต้องการทําแต่พระองค์ทำตามสิ่งที่พระบิดาต้องการทําเพระาะนั้นการสนับสนุนจากฟ้าสวรรค์ลงมาอย่างเต็มที่ อย่าลืมว่าพระเยสุคริสรับใช้พระบิดาเวลานั้นพระองค์เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์พระองค์ไม่ได้พระองค์มไม่ได้ลงมาแล้วอ,อ,อยู่ในฐานะของการเป็นใช้ฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจเหมือนเหมือนเหมือนพระองค์เองเป็นพระบิดาไม่ใช่แต่พระองค์ลงมาในโลกนี้พระองค์เองนั้นยังต้องการพาระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกไหมแม้นั้นเนี่ยคงคงไม่ไปบัพติศมาพาระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเสด็จลงมาอยู่เหนือปรองซึ่งพัมพีได้บอกว่าพระวิญญาณที่มาอยู่เหนือปรองนั้นเป็นพระวิญญาณอย่างไม่มีขนาดหรือว่าวัดขนาดไม่ได้เพราะฉะนั้นพเยซสุริตเองนั้นเมื่อปรองลงมาการสนับสนุนอย่างเต็มที่ลงมาร้อยเปอร์เซนต์พี่น้องสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับเราได้เมื่อเราเองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเหมือนอย่างที่พิยซสุริตเป็น การการที่เยซูคิต์เองนั้นปรุงอยู่ในโลกนี้นะครับพรุงอยู่ในโลกนี้เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่และนั่นคือสิ่งเดียวที่พระองค์ปรารถนาเพราะพระองค์รู้ว่าแผนการแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าตั้งแต่แรกที่มีสำหรับโลกนี้ก็คือการที่ให้มนุษย์ที่เป็นตัวแทน มนุษย์ที่เป็นเหมือนบุตรของโรรองนั้นเข้ามาปกครองโลกนี้นะครับปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่26จึงบอกว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉา,ายาของเราตามอย่างเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดพี่น้อง พระเยซูกวิวเองนั้นพงรู้ว่าแผนการพระบิดาคือนำอาณาจักรเหมือนที่ในเอเดนที่พระเจ้าเคยมีแผนการให้มนุษย์เป็นตัวแทนในการครอบครองนำอาณาจักรพระเจ้าและปกครองเหมือนโลกในเวลานั้นเป็นอาณาจักรของพระเจ้านั้นแม้แผนการนี้ล้มลงไปเพราะว่ามนุษย์เองที่เป็นกุญแจหลักนั้นได้ตัดสินใจผิดพลาด และได้ทําบาปต่อพระเจ้าทําให้แผนการของพระเจ้านั้นต้องเริ่มต้นใหม่ผ่านอดัมคนสุดท้ายคือพระเยซูคริสต์ซึ่งหนังสือโลมบทที่5ได้บอกเราอย่างชัดเจนว่าอาดัมคนสุดท้ายคือพระเยซูคริสต์ที่โปร่งลงมาเพื่อทําให้แผนการของพระบิดาสําเร็จคือการที่พลิกฟ,ฟื้นเอาโลกนี้กลับมาเป็นอาณาจักรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งจากเดิมนั้นเริ่มจากกายภาพเพราะว่าจิตใจและจิตวิญญาณนั้นพระเจ้าครอบครองอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเวลานั้นยังไม่มีความบาป แต่ว่าเมื่อพิธสกิลเริ่มต้นนั้นพระองค์เริ่มต้นจากจิตวิญ,ญญาณก่อนนะครับจากจิตวิญญ,ญาณนำการครอบครองไปถึงจิตวิญญาณและฝ่ายและจิตใจและหลังจากนั้นฝ่ายกายภาพจะตามมาในอนาคตนิรันด์ที่จะเกิดขึ้นที่พระองค์เองนั้นจะให้วิสุทธิชนของพระองค์นั้นครอบครองร่วมกับพระองค์ในที่สุดพี่น้องผมผมเปิดอ่านคำว่าผู้รับใช้เนี่ยมีตั้งแต,แต่หนังสือปฐมกาลจนกระทั่งหนังสือวิวรณ นะครับจนกระทั่งหนังสือวิบวร์ะเยซสุขิ์เองนั้นเมื่อพรงค์ทรงลงอยู่อยู่ในโลกนี้เนี่ยก่อนที่พระองค์เองนั้นจะถูกตึงบนไม้กางเขนพียสุตรัสว่ายัางไงพี่สุพูดในยอห์นบทที่17ข้อที่สบอกว่าพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ได้ถวายเกียรติแก่บพระบิดาโดยทําให้น้ําพระทยัยพระบิดาสําเร็จแล้วพี่น้อง พี่สุธิตรัดแบบนั้นว่าทุกอย่างที่พระบิดาให้ทําสําเร็จแล้วผมอยากให้เราเปิดด้วยกันในยอห์นบทที่17ข้อที่4ขอโทษทีข้อที่4นะครับข้าพระองคถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองได้กระทํากิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองกระทํานั้นสําเร็จแล้ว นะครับนั่นคือสิ่งที่พระเยซูริตเองนั้นก่อนจะไปสู่กางเขนนั้นพระองค์รู้ว่าสิ่งนี้สําเร็จแล้วและเมื่อพระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนก่อนที่พระองค์จะร้องว่าเอลีลามาสบักธานีนะครับพระเยซูตัดว่าไงพระองค์ตัดว่าสําเร็จแล้วนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างที่พระบิดาฝากไว้ให้พระองค์กระทำไม่มีสักสิ่งเดียวที่พระองค์ไม่ได้กระทำและทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกประการและสำเร็จอย่างสำเร็จอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สำเร็จครึ่งๆกลางๆนะครับพี่น้องพะเยซูเมื่อพระองค์ได้ตรัสแบบนี้ในยอห์นบทที่17ในยอห์นบทเดียวกันเนี่ยพะเยซูก็พูดกับสาวกของพระองค์ว่าพระบิดาใช้เรามาฉันใดเราก็ใช้ทั้งหลายออกไปฉันนั้นแปลว่าการรับใช้ไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาด เพราะว่าพระองค์ก็เป็นแบบอย่างของการเป็นผู้รับใช้เหมือนกันถูกไหมพระองค์ก็เป็นแบบอย่างของการเป็นผู้รับใช้เหมือนกันเพียงแค่พระองค์รับใช้ไม่ใช่พอรับใช้พระองค์ไม่ได้รับใช้เพื่อทําให้คนพอใจแต่พระองค์รับใช้เพราะรู้ว่าการรับใช้นั้นพระองค์รับใช้ใครพระองค์รับใช้อะไรและพระองค์เองนั้นต้องการทําสิ่งนั้นเมื่อไหร่พระองค์สามารถตอบตัวเองได้ตลอดเวลาสำหรับการรับใช้ของพระองค์ในโลกนี้ นะครับจริงๆแล้วแม้พระเยซุคิดไม่ได้เขียนและตรัสอย่างชัดเจนว่าพระองค์เป็นผู้รับใช้เพราะว่าพระองค์งไม่เคยถ้าเราไปอ่านตั้งแต่มัทธามัทธยมาระโกลูกาย่อนพระกิตติคุณสี่เล่มพี่สุไม่เคยบอกว่าพระองค์เองนั้นพระองค์ไม่เคยพูดตรงๆว่าพระองค์เป็นผู้รับใช้ นะครับแต่พระองยกพระภีตอนนั้นตอนนี้มาแล้วก็อย่างเช่นพระภีเมื่อกี้ที่อ่านให้ฟังว่าจงดูผู้รับใช้นะครับเป็นการพูดถึงปรุงเนี่ยนะครับแม้ปรุงไม่ได้พูดตรงๆแต่เรารู้ว่าสิ่งที่วงกระทำนั่นคือผู้รับใช้พี่น้องถ้าผมจะเปรียบเทียบเราเองนั้นพ่อคุณพ่อของเราอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจ นะครับเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับและเมื่อเราโตเพียงพอเนี่ยพ่อก็ให้เรามีส่วนเข้ามาทำงานในธุรกิจของพอ่ออาจจะเริ่มต้นจากตำแหน่งเล็กๆก่อนเพื่อพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับการรับใช้ในบริษัทของพ่อเนี่ยก็อยู่ในฐานะของพนักงานคนหนึ่งเหมือนกันถูกไหม แต่ขณะเดียวกันก็เป็นฐานะของลูกเจ้าของถูกไหมครับแต่ว่าพระเจ้าเองเราก็เหมือนกันพระเจ้าพระบิดาเนี่ยนะครับมีแผนการของพรรองและต้องการให้อณาจาักของพรรองมาตั้งอยู่เราในฐานะบุตรของพปรองเมื่อพ่อของเราเองอยากให แผ่นดินของพรองมาตั้งในโลกนี้เราก็ต้องมีหัวใจอย่างเดียวกันคืออยากให้อณาจักรพรองมาตั้งอยู่ในโลกจึงร่วมกับพระบิดาของเราในการทําให้สิ่งานั้นนั้นสําเร็จในโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจริงๆแล้วกับการเป็นลูกไม่เคยขัดแย้งกันแต่ว่าในในทางกลับกันมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันด้วยซ้าพี่น้องถ้าท่านมีลูกสักคนหนึ่ง ปรากฏว่าโตแล้วเนี่ยยังไม่ทํางานทําการเลยไม่ช่วยงานบ้านไม่ช่วยทําอะไรเลยท่านภูมิใจไหมท่านจะภูมิใจไหมพระเจ้าพระบิดาเมื่อเรียกเรานะครับเรารับพระคุณเรารับความรักเราเข้าสู่การเป็นลูกเรารับพระพรเรารับประสบการณ์ในฤทธเดชท,ที่มาจากพระเจ้าแต่เราก็ กลายเป็นเหมือนลูกที่ไม่ทําอะไรเลยพระบิดาก็คงไม่รู้จะพอใจดีไหมเนาะถึงแม้ถ้าเราเป็นพ่อของลูกแล้วเราส่งลูกเราเรียนลูกเราเราเรียนจบแล้วแต่ลูกเราก็ก็ยังไม่คิดจะทําอะไรสมมุตินะเราเป็นพ่อแม่เราก็คงกุ้มใจเหมือนกันเพราะว่ายังรู้สึกว่าเขายังไม่โตพอยังรู้สึกว่าเขายังไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้พระบิดาในสวรรค์พี่น้อง พระองค์เองทั้งจัดสรรจัดเตรียมนะครับแล้วก็สร้างชีวิตของเราของประธานก็ให้ผู้ช่วยก็ให้คือพระวิญญาณไม่มีอะไรไม่ให้ให้มาหมดแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อพระองค์ให้มาหมดแล้วถามว่าแน่นอนในความเป็นบิดาของพระองค์นั้นพระองค์ก็คาดหวังว่าเออลูกลูกเป็นผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่าจริงๆแล้ว พังพีได้พูดถึงเอเวซัสบท4ี่ก็ที่13บอกว่าจนกว่าเราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จนถึงขนาดความภพยบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ถูกไหมนั่นคือการเป็นผู้ใหญ่เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องทําอะไรว่าย่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังนั่งนิ่งๆกระดิกเท้าเฉยๆพี่น้อง การรับใช้ไม่ควรเป็นแรงกดดันที่มาถึงชีวิตของเราจริงๆแล้วเนี่ยเมื <S <S ่อเมื่อกลับมาถามตัวเองว่าเออหลายครั้งเมื่อเราผ่านประสบการณ์การรับใช้มาแบบแบบไหนก็ไม่รู้นะแต่อาจจะสมดุลหรือไม่สมดุลกันแล้วแต่ และบางทีเรารู้สึกว่าเมื่อเราผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยเราเกิดความสูญเสียในบางด้านทําให้เราเกิดความกลัวทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากไปเผชิญในสิ่งเหล่านั้นอีกและกลายเป็นข้ออ้างให้กับเราและบอกว่าเราก็รักษาความเป็นลูกของเราอย่างเดียวพอดีนะที่ท่านรู้ว่าพระบิดาเป็นพอ่อ แต่พระบิดาก็อยากให้ท่านรู้ว่าในความเป็นลูกนั้นเป็นยังไงไม่ใช่เป็นลูกแง่ถูกไหมไม่ใช่เป็นลูกแง่ถึงไหนแล้วเนี่ยพี่น้องผมนึกถึง คนสมคนในเวลานี้คนบุคคลคนแรกคือพระเยซูกิ์บุคคลคนที่สองที่ผมนึกถึงการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแม้เขาจะดูเหมือนไม่มีอะไรเลยคือนางมารีนะครับแล้วคนสุดท้ายที่ผมนึกถึงก็คืออาจารย์เปาโลซึ่งซึ่งทั้งสมบุคคลนี้เนี่ยมีสิ่งที่มีความแตกต่างกัน เอาละเราจะยึดคีย์เวิร์ดของคำว่าเชิดชูผู้เลือกสรรและเราไปติดดีๆเมื่อกี้คำว่าเชิดชูผมได้พูดไปแล้วนะครับต่อไปคือผู้ที่เราเลือกสรรพี่น้องพระเยซูกิตเองนั้นพระองค์เองถูกเลือกนั้นพระองค์รู้แน่นอนในใจของเราแต่วันนี้ถามว่าเราถูกเลือกไหมมีใครคิดว่าเราไม่ถูกเลือกบ้าง ถ้าท่านไม่ถูกเลือกท่านไม่นั่งอยู่ที่นี่เพราะหรือไม่ก็พระกัมภีร์เขียนผิดเพราะหนังสือยอมบทที่15ก็ที่16บอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกท่านทั้งหลายนะครับพระกัมภีร์คงไม่เขียนผิดถ้าเขียนผิดแปลว่าท่านก็เชื่อในสิ่งที่ผิดอยู่ถูกไหมเมื่อพระเจ้าเรียกเราเข้ามาและเลือกเรา จริงๆแล้วเมื่อเลือกเราเนี่ยจริงพระคัมภีร์ใหม่ทั้งเล่มเนี่ยนะครับได้เลือกเราในฐานะของการที่เราเป็นปุโรหิตนี่เลือกเราในฐานะของการที่เราเป็นปุโรหิตนะครับอาจรารย์เปโตจรจึงบอกในหนึ่งเปโตรบทหนึ่งข้อเก้าหนึ่งเปโตรบทสองข้อเก้าว่าเราเป็นชุมชนที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์นะครับและหนังสือว,วิวรณ์บทที่หนึ่งเนี่ยได้บอกเราอย่างชัดเจนว่า พรงแต่งตั้งเราให้เป็นอนาณาจรรกักรและเป็นปุโรหิตให้เราเป็นอนาณาจรรกักรและเป็นปุโรหิตปุโรหิตคือใครปุโรหิตคือคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเอ้ยมนุษย์กับพระเจ้า <c oughs> <employ eur> <rela unch> นะครับปุโรหิตเป็นคนกลางเราเป็นคนกลางระหว่างโลกกับพระเจ้าเราเป็นคนกลางระหว่างคนในโลกนี้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ากับพระเจ้าเราเป็นคนกลางระหว่างพี่น้องของเรากับพระเจ้า เราเป็นคนกลางระหว่างครอบครองเรากับพระเจ้าพี่น้องท่านเป็นคนกลางที่ถูกเรียกมาและปลุโรหิตเนี้ยทำหน้าที่ในการถวายเครื่องบูชาทั้งของตัวเองและของคนอื่นถูกไหมในสมัยโบราณหนังสือฮีบรูบทที่5ได้บอกชัดเจนบอกว่าปุโรหิตเนี้ยทำหน้าที่ในการถวายเครื่องบูชาสําหรับประชากรของพระเจ้าและสําหรับตัวท่านเอง นั่นหมายถึงชัดเจนว่าชีวิตของเราเองนั้นพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อเรามีส่วนในการถวายเครื่องบูชาโรม12ข้อหนึ่งบอกว่าเหตุนี้โดยเห็นกับความเมตตากรุณาของพระคิดเขาจะวิงวอนทั้งหลายถวายตันเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่อันบริสุทธิ์เป็นที่ชอบพระแท้พระเจ้าเป็นการมัสการได้วิญญาณจิตของท่านทั้งหลายพระบิได้บอกแบบนั้นเพื่อต้องการให้เรารู้ว่าการถวายเครื่องบูชานะครับแด่พระเจ้าเป็นการตอบสนองต่อการท่งเรือกของพระองค์ ที่มาอย่างชีวิตของเราวันนี้ท่านจะถวายอะไรเป็นเครื่องบูชาที่เป็นกลิ่นหอมที่พระเจ้ารับได้ที่เป็นกลิ่นหอมที่เมื่อพระเจ้าเองนั้นได้ได้สูดดมแล้วพรงไม่ปิดจมูกของพรงพี่น้องมีคนคนหนึ่งก็คือกซาอูลซาอูลนั้นถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้านะครับเมื่อเขาเองนั้นตอบสนองโดยการไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าพูดกับซาอูลในหนึ่งซามูเอลบทที่สิบห้าหนึ่งซามูเอลบทที่สิบห้าก็ยี่สิบสองบอกว่าพระเจ้าพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและสัตว์บูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพรงหรือดูเถิดที่เชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตว์บูชาและซึ่งสดับฟังก็ดีกว่าไขามันของแกะผู้ เพราะการกระดเป็นเหมือนบาปแห่งการถือเลิกถือยามพี่น้องเวลานั้นเนี่ยปุลรหิตถูกเรียกมาเพื่อถวายเครื่องบูชาแต่เครื่องบูชาในชีวิตของเรานะครับเครื่องบูชาในชีวิตเราที่พรเจาปรปานานาที่สุดกอการเชื่อฟังมนุษย์ล้มลงเพราะไม่เชื่อฟังพระซิคริสต์เองนั้นปรุงเองนั้นเรียกร้องทุกอย่างกลับคืนมา เพราะการเชื่อฟังจนถึงความมรณาาที่กังเขนพี่น้องผมเคยพูดเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วจริงๆกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเริ่มต้นด้วยคำว่าจงกับยาเสมอถูกไหมตั้งแต่ปฐมกาลบทที่หนึ่งบอกว่าจงครอบครองฝูงปลาในเทะเลฝูงนกในอากาศปฐมกาลบทที่สองบอกว่าจงนะดูแล,แลและรักษาสวนถูกไหม บัญญัติสิประการเริ่มต้นด้วยคาว่าจงกับยาถูกไหมพระเยซูคิ์บอกว่าเราไม่ได้มาล้มเลิกทรรมะบัญญัติแต่ทําให้สําเร็จสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการมัทธิวบทห้าข้อที่สิได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์เองน,นั้นลงมาในโลกนี้เพื่อทําให้ธรรมะบัญญัติสําเร็จแล้วธรรมอบัญญัติสําเร็จด้วยอะไรด้วยการเชื่อฟังพี่น้อง พระเจ้าเมื่อเลือกเรามาในฐานะเป็นผู้รับใช้พระองค์เราต้องถามว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าเองเรียกให้เราทําและเมื่อพระองค์เรียกให้เราทํานั้นจึงมีคําว่าเชื่อฟังตามมาแต่ถ้าเราทําโดยไม่รู้ว่าพระเจ้าเรียกให้เราทําอะไรแปลว่าเราก็ไม่ได้เชื่อฟังตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมผมเตรียมเทศไปก็สะเทือนใจไปคือไม่ใช่สะเทือนใจอะไรเรารู้สึกสะดุ้งตัวเองเราแล้วเรา เราได้ตอบสนองพระเจ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับเตรียมไปก็ก็กลับใจไปนะครับว่าเออในสิ่งนี้หลายครั้งพระเจ้าเรียกเรามาอยู่ในฐานะนี้พระเจ้าเรียกเรามาอยู่ในบทบาทนี้เราได้ตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าในสิ่งที่เราเป็นหรือไม่และเราได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าใช้เราให้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์นั้น อย่างเต็มที่หรืหรอไม่เมื one, ่อพระเจ้าเรียกเรามาพระองค์ไม่ได้เรียกมาฟรีนะครับพระองค์ไม่ได้เรียกมาแล้วบอกว่าเจ้าไปทําเลยแต่พระเจ้าให้ทั้งของประทานความสามารถตะลันสิ่งที่เป็นสวาสแวดลลอมรอบข้างของเราให้พระปัญญาที่มาจากพระองค์ให้องค์ผู้ช่วยที่มาจากพระองค์ให้สั์สิ่งต่างๆเพื่อเพียงพอกระทาให้แผนการพงค์สำเร็จแต่หลายครั้งสิ่งที่ เราทำนั้นเราได้ใช้สิ่งของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทําให้พระเจ้าเราใช้สิ่งต่างๆนั้นแต่เราทําให้โลกมากกว่าพระเจ้าเราทําให้โลกมากกว่าเจ้าของโลกก็คือพระบิดาในสวรรค์ของเราและหลายครั้งชีวิตของเราเองนั้นพี่น้องลองจินตนาการนะ ถ้าพรุ่งนี้พี่เอูคริตเสร็จกลับมาท่านอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พี่เอูคริตจะตอบลงว่ายังไงเมื่อเหมือนอุปมาเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อนายไปเมืองไกลและทิ้งตะลันทิ้งทิ้งเ,เงินไว้ให้แก่บ่าวสาคนคนแรกได้สิบเดนารีอันคนที่สองคนแรกได สิบตะลันคนที่สองในห้าตะลันคนที่สุดท้ายดนหนึ่งตะลันมันไม่สําคัญว่าได้กี่ตะลันจะสําคัญว่าได้เอาตะลันเหล่านั้นเพื่อทําอะไรบ้างพี่น้องเมื่อพระเจ้าเลือกเหล่านั้นแผนการของพระเจ้าที่มีสำหรับชิคเหล่านั้นคงไม่เหมือนกันแต่ละคนและเปรียบเทียบกันไม่ได้เราต้องตอบตัวเองและตอบเราต่อหน้าพระพักพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกเราทํานั้นเราได้ทําอะไรบ้าง และสามารถพูดได้อย่างเต็มปากไหมพระองค์เจ้าสาเร็จแล้วพูดยากมากคํานี้เป็นคําที่พระเยซูคิ์เท่านั้นที่พระองค์พูดได้นะครับแต่พี่น้องเราก็ถูกเรียกมาให้เหมือนพระเยซูแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีที่สุดก็คือร้อยคงไม่ได้นะแต่ว่า แปดสเนี่ยไหวไหมเอาแปดสเกบก็ได้แม้พระเจ้าคาดหวังร้อยนะไม่ต้องผมไม่ได้เทศเพื่อให้เราตกมาตรฐานแต่รู้ว่าในพรงที่เรียกเรามาให้กระทำนั้นพรงเองพร้อมที่สนับสนุนให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปได้นะครับ เรากลับมาดูบุคคล3คนที่ผมพูดถึงคนแรกผมพูดไปแล้วคือพิเยสคิ์คนที่สองเนี่ยก็คือนางมารีผมอยากให้เราพลิกไปในลูกาบทที่1ลูกาบทที่1น,นะครับข้อที่27 ถึงสาสิบพังพีบอกว่ามาถึงหญิงพรมจารีคนหนึ่งที่ได้มั่นไว้กับชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟเป็นคนในเชื้อวงของดาวิดหญิงพรมาจารีนั้นชื่อมาอรีทูสวรรค์เข้ามาถึงมาเข้าบ้านมาถึงหญิงพรมจารีนั้นแล้วทูลว่าเธอผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเลินเถิดพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอ ฝ่ายมาลีก็ตกใจเพราะคำของทูตนั้นและลำพึงว่าคำทักทายนั้นหมายความว่าอะไรแล้วทูตสวรรค์ยิงกล่าวกับเธอว่ามาลีเอ๋อยากกลัวเลยเพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดผ่านดูเถิดเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูพี่น้องนึกนะมาลียังไม่ได้แต่งงานทูตสวรรค์เดินมาบอกวันนี้เธอจะท้องเธอจะท้องแล้วก็มีลูกคนหนึ่ง ช็อกไหมสังคมสมัยนี้อาจจะไม่ชอ็อกแต่สมัยก่อนช็อกแน่เพราะนั่นหมายถึงว่าถ้าท้องโดยไม่มีสามีก็คือมาจากการล่วงประเวณีนะครับเพราะนั้นเนี่ยโทษของการล่วงประเวณีคือโดนหินเฟี้ยงถึงตายโดนหินคว้างถึงตาย มารีเองเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยเมื่อมารีรับเนี่ยนางก็ช็อกระดับหนึ่งมารีเลยพูดกับทุสวรรค์ทุสวรรค์ก็บอกให้กับนางฟังแหละว่าพระัญยาบิสุ์จะอยู่บนเธอและธิดเดกของพระเจ้าสูงสุดนั้นจะมาบนเธอแต่เธอก็พูดก่กอนก่อนหน้านั้นเธอก็พูดพูตสวรรค์บอกว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้ไงเพราะข้าพเจ้ายังไม่ได้ร่วมกับชายนะครับ แต่แล้วเมื่อพระเยซแต่เมื่อทุสวรรค์ได้บอกแบบนั้นมารีได้พูดในข้อที่38บอกว่าส่วนมารีทูลว่าดูเถิดข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคําของท่านแล้วทุสวรรค์ก็จึงจากเธอไปพี่น้องเป็นบทสนทนาสั้นๆแต่ช็อกจิตใจถูกไหมเมื่อทุสวรรค์มาบอกแบบนั้นมารีบอกว่า ไม่เป็นไรในเมื่อเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและจะให้นางนั้นตั้งครรนนางบอกว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาพระเจ้าพร้อมเพราะเขาพเจ้าเป็นทาสีหรือเป็นผู้รับใช้จริงๆแล้วคําว่าผู้รับใช้เนี่ยภาษาเดิมเนี่ยใช้คาว่าบางคําใช้คาว่าทาสนะครับ servant or s l a v นะครับนั่นคือสิ่งที่มารีได้บอก ถึงแม้เธอเป็นเป็นโนบอดีเป็นคนที่เป็นคนเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแต่เมื่อพระเจ้าได้เลือกเธอเธอก็เลือกเหมือนกันเลือกตอบสนองนี่น้องพระเจ้าเลือกเราทุกคนแหละแต่เราก็ต้องถามว่าแล้วเราเลือกพระเจ้าด้วยไหมเราเลือกที่จะทำสิ่งที่พระองค์เองเรียกกห้เราทำไหมแล้วเราเลือกเหมือนกันเลือกไม่ทำ หรือเราเลือกเหมือนกันเลือกทําครึ่งหนึ่งหรือเราเลือกเหมือนกันบอกว่าพระองค์เจ้าทําก็ได้โดยที่ถ้าทําแล้วต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะทําแต่ถ้าไม่สอดคล้องเราไม่ทําเด็ดขาดมาลีเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นมาลีบอกข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้าพี่น้องการพูดแบบนั้นอาจจะหมายถึง กำลังพาตัวเองไปตายก็ได้การพูดแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่นางไม่กลัวไม่ใช่ทางนางไม่รู้ว่าอ๋อถ้าคนอื่นไม่เข้าใจเนี่ยจะต้องประนามนางแน่เลยว่าเป็นหญิงไม่ดีถูกไหมจะต้องประนามแล้วในสังคมยิวในเวลานั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากอย่างที่บอกอาจถึงตาย แต่ว่าสำหรับนางแล้วเมื่อพระเจ้าเลือกอยากให้เป็นแบบนั้นนางก็ต้องเลือกที่จะไว้วางใจพระเจ้าแล้วมาดูสิ่งที่นางได้ตอบสนองนะครับเมื่อมีการยืนยันจากพระเจ้าเมื่อมีการยืนยันจากพระเจ้าว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์ได้พูดกับนางนั้นจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับ เวลานั้นนางมารีเนี่ยหลังจากทุสวรรค์พูดกับนางนางก็ไปเยี่ยมนางเอลิซาเบธที่เป็นญาติของนางเอลิซาเบธที่เป็นแม่ของยอนบัพติสโตนะครับเมื่อไปเยี่ยมนางเอลิซาเบธเนี่ยเอลิซาเบธก็พูดกับนางในลูกาบทหนึ่งข้อสี่สิบสองว่าจงร้องเสียงดังว่าในบรนสเดีท่านได้รับพระพรมากและทาลกในครันของท่านก็ได้รับพระพรด้วยเป็นช่ไหนข้าพเจ้าจึงได้รับความโปรดปรานเช่นนี้ คือมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของขาพาเจ้าได้มาหาขาพาเจ้าเอลิซาเบตย้ำเตือนกับนางมารีว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์พูดนั้นจะเป็นจริงเพราะนางก็มีประสบการณ์โดยการตั้งครรภ์ด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเหมือนกันนะครับด้วยด้วยเหมือนกันพี่น้อง แล้วมารีก็เลยร้องเพลงจากใจของเธอในลูกาบทที่ 1, นข้อที่46บอกว่าจิตใจข้าพเจ้าก็ยกย่องพระเจ้าและวิญญาณข้าพเจ้าก็เกิดความยินดีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าเพราะพระองทรงห่วงใยในฐานะอันต่ําต้อยแห่งทาสีของพระองค์เพราะนั่นแหละตั้งแต่นี้ไปคนชั่วอายุจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุข เพราะว่าพระผู้ทรงฤทธิ์กระทำกิจใหญ่ในได้กระทำการใหญ่ในข้าพเจ้าพระนามของปรุงกบบริสุทธิ์พระกรุณาขององค์มีแก่บรรดาผู้ที่ยำเกรงปรุงทุกชั่วอายุสื่อไปนั่นคือการสรรเสริญพระเจ้าของนางมารีเมื่อพระเจ้ามาย้ำนางมารีข้าพเจ้ายกย่องพระเจ้าและพระเจ้าเองนั้นให้เกียรติข้าพเจ้านางมารีรู้สึกว่านั่นคือการให้เกียรติที่มาจากพระเจ้า แน่นอนเกียรติที่ให้มาจากพระเจ้านั้นต้องคิดว่าเรายอมรับเกียรตินั้นไม่ด้วยแต่นางมาลีนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้าขอรับเกียรตินี้ที่มาจากพระองค์ซึ่งไม่มีการการรับเกียรติของนางนั้นนําถามว่านางต้องจ่ายราคาไหมแน่นอนพี่น้องไม่มีการทรงเรียกครั้งไหน เข้ามาโดยการที่เราเองนั้นอยู่เฉยๆและไม่ต้องจ่ายราคาครับท่านต้องจ่ายราคาขึ้นกับว่าเรายอมจ่ายไหมการที่เรายอมจ่ายขึ้นกับว่าเราเห็นคุณค่าแค่ไหนพี่น้องครั้งที่แล้วสองสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์นิมิตได้พูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเหมือนไขมุกถูกไหมที่เมื่อพ่อค้าคนหนึ่งได้ค้นหาเจอและก็ยอมขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดเพื่อเป็นแลกไขมุกนั้น ไข่มุกนั้นมารีก็เช่นกันเมื่อมารีรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงให้เกี่กับนางนั้นมีคุณค่ามากนางก็ตัดสินใจรับแม้ต้องจ่ายราคาเวลานั้นเนี่ยเมื่อจ่ายราคาแล้วนางต้องเดินทางแล้วเมื่อมีการข่มเพงจากเฮโรดเกิดขึ้นจากฆ่าทาลกนางต้องเดินทางขณะที่ท้องแก่เดินทางไปที่อียิปถูกไหมเดินทางไปที่อียิปพี่น้องคนกํนลาลังตั้งขภ์ต้องเดินทาง แล้วในเวลานั้นเราจริงๆแล้วเนี่ยจากเมืองที่นางอยู่เนี่ยนะครับจากเมืองที่นางอยู่เนี่ยเบตเลเฮมเนี่ยนะครับไปอียิปต์เนี่ยมันก็มีแค่ผ่านช่วงที่อุดมสมบูรณ์อยู่นิดเดียวนอกนั้นทะเลทรายคือถ้าท่านนึกถึงประเทศอิสาราเอลครึ่งบน ครึ่งบนอุดมสมบูรณ์ครึ่งล่างทะเลทรายลุ่นวนนางต้องเดินทางผ่านทะเลทรายนะครับแล้วทะเลทรายนะมันมันไม่ได้ง่ายนะนั่นคือการจ่ายราคาที่เกิดขึ้นแล้วต้องลงเดินทางไปอียิปต์เป็นเหมือนคนต่างชาติที่ไปอยู่อียิปต์ถูกไหมนั่นคือการเลือกของนางและนางรู้ว่าเมื่อนางเลือก มันพร้อมมาด้วยการที่นางต้องตัดสินใจแน่นอนรับตั้งแต่ครั้งแรกแล้วและเมื่อต้องเกิดขึ้นนางก็รักษาใจไม่ได้บอกว่าพระเจ้านางเคยไม่มีมพระบีตอนไหนที่พระบีพูดบอกว่านางได้บ่นต่อว่าพระเจ้าแล้วบอกว่าพระเจ้าเนี่ยขอโทษนะสวยจิบเป่งเลยเห็นไหมเนี่ยอุตส่าห์ตอบสนองพระองค์นะทำไมเนี่ยมันลำบากแบบนี้ ทำไมต้องเผเชิญกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะมากมายพี่น้องแต่นางไม่เคยที่จะพูดแบบนั้นมีความยินดีที่จะรับสิ่งเหล่านั้นที่มาจากพระเจ้าและมีความยินดีในการเป็นแม่ของพระเยซูคริสต์นั่นคือสิ่งที่มารีเป็นนะครับ ผมอ่านพระบีตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเออมาลีมาลีเนี่ยแม้เขาไม่ได้ดูเหมือนว่าเขากลายเป็นนักประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้เป็นอัครทูตไม่ได้เป็นผู้ผเผยชนะไม่ได้เป็นใครทั้งสิน้นแต่เธอก็เป็นผู้หญิงธรรมดาเนี่ยแหละแต่เป็นผู้หญิงธรรมดาที่เล่นบทบาทที่พระเจ้าได้ตั้งเธอไว้และทำสิ่งนั้นดีที่สุดสำหรับชีวิตของเธอเองและพร้อมที่จะตอบสนองต่อพระเจ้า ที่เรียกเธอนะครับพี่น้องอย่างที่บอกการรับใช้พระเจ้าของแต่ละคนเมื่อเราถูกเลือกพระเจ้ามีแผนการไม่เหมือนกันแต่ในแผนการที่ไม่เหมือนกันเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับว่าเราต้องทำเหมือนคนอื่นแต่เป็นการทำและกล่าวเสนอรายงานกับพระเจ้าในฐานะเป็นหัวหน้างาน และในฐานะที่ปรุงเป็นพระบิดานะครับเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาบอกว่าเราลอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่การกระทำของเราเองแต่พระเจ้าประทานให้ ความรอดจะเนื่องด้วยการกระทําก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้น,นการรับใช้จึงไม่ใช่กระทําเพื่อเราจะรอดการรับใช้เป็นการตอบสนองต่อความรอดและพระคุณจึงทําให้เรารับใช้พระเจ้าเพราะความรอดและพระคุณนําเรากลับมาเป็นบุตรเราจึงรับ dNA ของพระเจ้าเข้ามาผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่สร้างชีวิตของเราใช่ไหมพัมพี2โครนทูบท5เก้ที่17บอกว่าถ้าแม้นคนใดอยู่ในพระคริสต์คนนั้นถูก สร้างใหม่สิ่งเก่าๆล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นเราถูกสร้างใหม่เราถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เราจึงตอบสนองพระพระคุณที่เราได้รับและการเปลี่ยนแปลงที่เราได้รับเราจึงถูกเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจโลกกระทัดความคิดค่านิยมต่างๆเพื่อสอดคล้องกับค่านิยมของสวรรค์เพื่อสอดคล้องกับค่านิยมของบ้านแท้จริงของเราที่อยู่ในฟ้าสวรรค์ และเวลานั้นเนี่ยเรามองมุมมองเดียวกับฟ้าสวรรค์ลงมาในโลกนี้จึงทําให้เราทําสิ่งต่างๆไม่ใช่มุมมองเหมือนคนในโลกนี้แต่มุมมองของคนแห่งฟ้าสวรรค์ที่อยู่ในโลกนะครับเมื่อเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราจึงไม่สามารถดําเนินชีวิตเหมือนอย่างคนในโลกได้พ,พ่ะพีโร 1, มบท1 2ข้อหนึ่งเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่าเป็นปริตถวายครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเป็นรูปธรรมท,ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้จึงบอกว่าลงบทสิบอสองก็สองที่บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างชนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจ,จิตใจและอุปนิสัยของท่านจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะรู้จากน้ำพระทัยพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรที่ชอบและอะไรด,ไรดียอดเยี่ยมถูกไหมฮะพระพีได้บอกแบบนั้นเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าการที่เราจะถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า และตอบสนองอย่างถูกต้องกับพระเจ้าเริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดจิตใจและสร้างอุปนิสัยใหม่ของเรานิสัยเดิมเราเป็นไงไม่รู้แต่ว่านิสัยใหม่เราต้องถูกสร้างตามนิสัยของสวรรค์ตามนิสัยของสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นเพราะเรารับ DNA พระเยพระยุสค์มาแล้วและเรากําลังอยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถูกไหมฮะพี่น้องการทรงเลือก ที่มาจากชุดของเราที่ที่พระเจ้ามีต่อชุดของเราไม่ใช่ามาจากชุดของเราที่พระเจ้ามีต่อชุดของเรานั้นมันจะเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อเรามีค่านิยมสอดคล้องกับอาณาจักรของพระเจ้าเราเป็นคนของอาณาจักรสวรรค์ที่เดินในโลกนี้ถูกไหมเราเป็นคนของอาณาจักรสวรรค์ที่เดินดิน กินข้าวแกงอีกคนหนึ่งที่ผมนึกถึงนะครับก็คือจำเปาโลอเปอโลได้พูดในขึ้นต้นจดหมายฝากทุกฉบับของท่านเปาโลจะบอกว่าเปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ที่ได้รับการ ทรงเรียกให้เป็นอัครทูตและตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐเพราระหนังสือกาลาเทียเปโล,โลขึ้นต้นนี้ว่าผู้เป็นอัครทูตไม่ใช่มนุษย์แต่งตั้งหรือมนุษย์เป็นตัวแทนแต่งตั้งแต่พิซุคิ์และพบิดาเจ้าได้ทรงแต่งตั้งสองทิโมธีบทที่หนึ่งข้อหนึ่งบอกว่าเปาโลอัครทูตของพิซุคิสต,ตามน้ําพระทัยของพระเจ้าผู้ได้รับมอบการประกาศพระสัญญาที่จะทรงประทานชีวิตซึ่งมี ในพระเยซูคริสเปลโลขึ้นต้นจดหมายฝากเนี่ยเปลโลใช้คําว่าดูรอสใช้คําว่าผู้รับใช้จริงๆแล้วในภาษากรีกคือคําว่าดูรอสดูรอสหมายความว่าคือทาสทาสหมายถึงใครในสมัยก่อนทาสจะไม่เป็นเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์ใดๆในตัวเองไม่มีสิทธิ์ใดๆในตัวเองนะครับ แม้แต่ชีวิตตัวเองตัวเองยังไม่ได้เป็นเจ้าของเลยแต่เจ้านายทาสต่ตงางหากที่เป็นเจ้าของเปาโลใช้คำคำนี้เมื่อท่านอยู่ในฐานะของผู้รับใช้พระเจ้าเปาโลทาสของพระเยสคิ์ที่รับการทรงเรียกและเปาโลรู้ว่าของประทานของเขาคืออัครทูตเขาจึงภูมิใจและจึงบอกอย่างชัดว่าทรงเรียกให้เป็นอัครทูต เขารู้ว่าการแต่งตั้งที่มาถึงชิดเขาคืออะไรและเขาพร้อมตอบสนองต่อพระเจ้าพี่น้องอย่างที่ผมบอกเมื่อเขาตอบสนองถามว่าเขาต้องจ่ายราคาไหมจ่ายราคาอย่างมากเปาโลวันแรกหลังจากที่อนานเนียวางมือให้เปาโลนั้นหายจากตาบอดเมื่อเดินเมื่อเปาโลเดินทางไปค่มเห็นคริสเตียนที่เมืองดามัสกัสใช่ไหม แล้วพระเจ้าเองนั้นให้แสงส่องมาเปาโลตาบอดแล้วพระเจ้าใช้อนาเนียไปบอกว่าอนาเนียไปวางมือเปาโลหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่เราเลือกอนาเนียวางมือเสร็จปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยเปาโลเมื่อ,อาหายตาบอดเปาโลก็เริ่มไปประกาศแล้วตั้งแต่วันนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยการผเผชิญในสงครามฝ่ายวิญญาณอย่างรุนแรงเริ่มเกิดขึ้นเปาโลเริ่มตาม ถูกตามฆ่าตั้งแต่อยู่ดามัสกัสเขาเลยต้องให้คนหย่อนเชื่อเขาลงมาจากกำแพงเมืองแล้วหนีหนีไปอยู่ทะเลสายอรารเบียอาราเบียฝึกวิชาอยู่3ปีโดยผูย้ญามรสุ์เป็นผู้ฝึกนะครับเขาไปไป,ไปเป็นเจไดยอยู่ในในอาราเบียอยู่3ปีเต็มนะครับแล้วเรียนรู้จากสิ่งที่มาจากพระเจ้าสิ่งนี้เนี่ยบันทึกไว้ในพระบีการาเทียบทที่หนึ่ข้อสิบห ท่านไปอ่านมัทธิวตอนนี้ดูจะเห็นชัดเจนว่าเปโลเนี่ยเมื่อยอมจำนนกับพระเจ้าเปโลต้องใจลราคาะแต่เปาโลนั้นพร้อมที่จะตอบสนองต่อพระเจ้าครั้งหนึ่งจำเปโโลกําลังเดินทางไปนะครับแล้วก็มีบุตรสาวของผู้เผยนะนะครับอากาบัสเนี่ยมาหาท่านและเอาผ้าคาดเอวมาคาดเอวของเปโโลและบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของผ้าคาดเอวนั้นจะต้องถูกจับ เปาโลว่าอย่าว่าแต่จับเลยตายก็โอเคนะครับนั่นคือสิ่งที่เปาโลได้ตอบสนองตั้งแต่แ,ตแรกและรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับเขาพี่น้องการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า นะครับที่พระเจ้าเองนั้นจะทรงเลือกสรรและที่พระเจ้าจะปิติยินดีได้พระเจ้าจะมองแล้วชื่นชมในตัวเราได้ไม่ใช่เพราะการกระทำของเราแต่เพราะเราพร้อมที่จะตอบสนองเราพร้อมที่จะมอบทุกอย่างให้กับพระองค์ด้วยความรักที่เรามีกับพระองค์ในสองคนท์บทที่5้อก็ที่14เปาโลจึงใช้ การสะท้อนปรัชญาการรับใช้ของเขาออกมาบอกว่าเพราะว่าความรักของพระคริสต์ครอบครองเราอยู่เรามีจึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าพอดีที่โค้ดไว้มันอีกฉบับหนึ่งที่ผมไม่ชอบเนื้อหาแปลเท่าไหร่ชอบชอบฉบับนี้ โลได้บอกว่าเพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วและประงให้ทรงไวยพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์ของตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อโปร่งผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาหรืออีกฉบับบอกว่าเพราะความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนเพื่อทุกคนดังนั้นทุกคนจึงตายแล้วและพระองค์สิ้นพระชนเพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่อยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายนั่นคือปรัชญาที่เปาโลเริ่ม มีในการรับใช้พระเจ้านะครับพี่น้องอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของเราทุกคนเราถูกเรียกจากอาณาจักรความมืดเข้าสู่อาณาจักรความสว่างเราถูกแต่งตั้งให้กลายเป็นองค์ชายองค์หญิงถูกไหมครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาพระเจ้าเป็นกษัตริย์อยู่เหนืออาณาจักรเราจึงกลายเป็นองค์ชายองค์หญิงที่จะร่วมกันครอบครองอาณาจักรของพระเจ้า แต่องค์ชายองค์หญิงไม่ยี่นอนกระดิกนิ้วเทาว้าอยู่บนเตียงนะครับแต่การครอบครองอาณาจักรนั้นต้องขี่ม้าออกไปต้องออกไปร่วมลบนะครับจริงๆผมประทับใจคนคนหนึ่งนะที่อยู่ใน,นพัมพีคือโยนาธานโยนาธานเป็นลูกกษัตริย์ใช่ไหมโยนาธานเนี่ย แล้วโยนาธานนี่ออกไปร่วมรบกับซาอูลแบบเต็มที่นะนั่นคือสิ่งที่พระบีหนึ่งซาม,มูเอลได้พูดเอาไว้ให้กับเรานะครับหนึ่งซาม,มูเอลบทที่สิบเจ็ดอ๋อสิบแปดได้พูดถึงโยนาธานเอาไว้ว่าเขาออกไปร่วมรบกับพระราชบิดาของเขาคือกษัตริย์ซาอูลเนี่ยนะครับเพราะเขามองว่าอาณาจักรเขาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเขาเป็นองค์ชายที่อยู่ในอาณาจักรก็จริงแต่เขาไม่คิดว่า เขาเองนั้นต้องนอนสบายอยู่ในวังแต่เขาออกไปร่วมรบกับคนอมมเลกพี่น้องวันนี้เราทุกคนถูกเรียกก้าวเข้าสู่อาณาจักรแต่ว่าเมื่อก้าวเข้าสู่อาณาจักรมีสงครามระหว่างอาณาจักรความมืดกับความสว่างมีสงครามที่เกิดขึ้นและพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณ รเราไม่ได้ต่อสู้กับเลือดเนื้อเนื้อหนังแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองสกิิเทพอิทธิเทพและเทพผู้ครองในมวยความมืดทั้งปวงโลกนี้เอเฟซัสบทหกข้อที่สิบสองบอกไว้ชัดเจนถูกไหมครับว่าเมื่อเราเองนั้นถูกเรียกมาเพื่ออยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเราเองนั้นกําลังอยู่ในสมรภูมิเพื่อในการนําอาณาจักรพระเจ้าออกไป เมื่ออาณาจักรพระเจ้าขยายออกไปมันเกิดการประทะกับอาณาจักรความมืดศัตรูก็ต้องจัดการเราอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกไปข้างหน้าเราในฐานะผู้ถูกเลือกของพระเจ้าท่านมีอะไรอยู่ในมือมันจะมีพร้อมที่เราจะมีชัยชนะอย่างแน่นอนเราไม่ต้องกลัวเราแพ้พี่น้องในฐานะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นเราชนะแน่นอนเพราะอะไรเพราะพระองค์ผู้อยู่ในเราเป็นใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ใน โลกนี้นะครับพี่น้องวันนี้ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันเอาจบแล้วกันพี่น้องเมื่อท่านถูกเรียกมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าวันนี้จำไว้คีย์เวิร์ดสามคำพระเจ้าเชิดช er ูแปลว่าพระองเองนั้นยกย่องให้เกียรติสนับสน,นุนวันนี้สิทธิพิเศษท่านรู้สึกว่าเป็นของท่านไหม หรือว่าโอ้พระองค์เจ้าเกียรตินี้ดีมากแต่ขอให้คนอื่นเถิดส่วนของข้าพเจ้านั้นอขอชะลอไว้ก่อนคําที่สองคือคําว่าเชิดเลือกสรรวันนี้ท่านถูกเลือกหรือท่านไม่ถูกเลือกถ้าท่านตอบเองว่าท่านถูกเลือกแล้วเลือกเพื่ออะไรพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่ไร้สาระพระองค์ทุกครั้งทำอะไรพรองค์มีเป้าประสงค์ถูกไหม พระบีบอกชัดเจนนะสุภาษิตบทสิบหกข้อสบอกว่าพระเจ้ากระทาทุกอย่างให้มีเป้าประสงค์ของมันให้มีเป้าหมายของมันพระเจ้าสลับท่านพรองมีเป้าหมายพรองจึงเลือกเมื่อเลือกแล้วพรงเองนั้นไม่เลือกเปล่าเลือกและรู้ว่าเราทําได้ถ้าพระเจ้าเลือกโดยที่เราไม่ได้ก็แปลว่าพรองเป็นเจ้านายที่ไม่เก่งแต่เพราะเราทําได้ไงเพราะพรองบอกว่าพระองให้มาพร้อมแล้ววันนี้ท่านมีพร้อมเอเมนไหม แล้วท่านพร้อมไหมอยู่ท่านมีพร้อมแต่ท่านอะพร้อมไหมผมต้องถามตัวเองเนี่นะผมมีมีทุกอย่างเพียงพอที่จะทำการดีทุกสิ่งไม่ใช่บางสิ่งแต่พร้อมไหมพร้อมคือใจอะพร้อมไหมนะครับเอเมนพร้อมใช่ไหมครับ <laughs> คำที่สามปยินดีวันนี้พระเจ้า มองลงมาพระเจ้าสามารถพูดกับเราเหมือนอย่างที่พูดกับพระเยซูริดไหมเจ้านี้เป็นบุตรที่รักของเราเล่าสิพอใจจามากพระเจ้าพูดอย่างนั้นได้ไหมนะครับวันนี้ตกไปประเด็นหนึ่งนิดหน่อยอพี่น้องแต่พระบิดพ,พูดต่อบอกว่า และเราได้เอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้พี่น้องวันนี้จะไม่พูดอะไรมากยกเว้นว่าเมื่อพระเจ้าเรียกท่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านเองนั้นต้องไม่ลืมเลยตลอดเวลาสำหรับการที่จะเข้ามาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนื่องจากความเป็นบุตรคือท่านต้องรับการเจิมพี่น้องหลายครั้งบริการที่คริสเตียนใช้น้อยมาก คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์แค่ไหนในการที่เรากระทําในแต่ละเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์กลายเป็นช้อยส์แรกหรือช้อยส์สุดท้ายพรองเป็นผู้ที่เราเองนั้นขอความช่วยเหลือคนแรกหรือผู้ที่เราขอความช่วยเหลือเมื่อเรามีปัญหาแต่วันนี้เมื่อเรากลับมาดูพระเยซูผู้รับใช้ของพระเจ้า เริ่มต้นจะรับใช้พระวิญญาณต้องเจิมก่อนและพระเยซูก็บอกสาวกเข้าไปในในกรุงรอจนกว่ารับตามพระสัญญาก็คือการเทล,ลงมาของพระวิญญาบริสุทธิ์เพราะนั้นพี่น้องเราเรียนกันมาเยอะเรื่องการเจิมแต่ในชีวิตจริงของเราเราแสวงหาการเจิมแค่ไหนในชีวิตจริงเราอาธิษฐานภาษาแปลกๆมาก,แ,ก,แ,กแค่ไหนอาจารย์บลบแม็ท่านเองนั้นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่คลํ่หวอด ท่านยังบอกกับตัวเองว่าข้าพเจ้าอธิษฐานภาษาแปลกๆมากกว่าท่านทั้งหลายเปาโลกล้าพูดแบบนั้นเพราะเปาโลในใน,ในความเป็นเปาโลเองเนี่ยน่าจะอธิษฐานเยอะมากภาษาแปลกๆนะพี่น้องวันนี้ภาษาแปลกๆเนะี่ยห่างจากลิ้นของท่านไปครั้งสุดท้ายที่ท่านอธิษฐานภาษาแปลกๆคือเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เคลื่อนมาในชิกนั้นจน พบการทรงสถิตจริงๆคือเมื่อไหร่หลายครั้งคือเมื่อ8ปีที่แล้วเมื่อถูกวางมือแล้วเราก็ล้มลงไปตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แช่ในการทรงสถิตแช่ไปแช่มาตอนนี้เนี่ยแช่เย็นมาแล้วนะครับพี่น้องแล้วหลายครั้งเราคิดว่าเออแสวงหาการเจมิมมันก็พอแล้วจะเจิมอะไรกันเยอะแยะมากมาย พี่น้องพระบัญญัิสุดเนี่ยเคยบอกเราไหมเราเติมเจ้าพอแล้วต่อไปนี้เราไม่เติมแล้วเพราเติมเยอะเบื่อมีไหมแต่เราอ่ะเบื่อเติมอะไรมากมายไม่จําเป็นว่าเราต้องออกมาหน้าเวทีถึงจะรับกันแต่ท่าน,นสแสวงหาการเติมนี่มาจากพระเจ้ามากน้อยขนาดไหน พี่น้องเมื่อเราจะรับใช้พระเจ้าการเติมที่มาจากจ้าจ,จำเป็นมากจําเป็นมากๆวันนี้ผมหนุนใจนะถ้าคนที่ไม่ได้อา่าธิษฐานภาษาแปลกๆมานานแล้วพี่พี่น้องขอให้เริ่มต้นเพราะว่าการตอบสนองแม้เราจะรู้อะไรมาทั้งหมดเนี่ยแก่การตอบสนองคนที่ช่วยท่านได้ดีที่สุดไม่ใช่เพราะว่าเราตัดสินใจนะแต่เพราะวิญญาณบริสุทธิ์ต้องช่วยเราข้างในที่ทําให้เราเองรับการเปลี่ยนแปลง เราเองมีกําลังพอเราเองสามารถตัดสินใจใหม่ได้เราสามารถลุกขึ้นมาได้และบอกพระเจ้า,าข้าพเจ้าพร้อมไม่ใช่บอกว่าจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกําลังหลายครั้งพูดกลับกันกายก็พร้อมแล้วแต่จิตใจนั้นอ่อนแอพี่น้องวันนี้ ถ้าท่านจำอะไรไม่ได้เลยระหว่างเทศนาจำไว้สี่คำเชิดชูเลือกสรรปิติอินดีและพระวิญญาณของพระเจ้าสวมทับท่านเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาพระเยซูคริสต์พระองค์เองลงมาในฐานะผู้รับใช้ของพระบิดา ที่แม้พระองค์เองนั้นจะไม่ได้บอกว่าพระองค์เป็นผู้รับใช้แต่สิ่งที่พระองค์กระทําทุกอย่างสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้รับใช้ที่พระบิดาพอพระทยัยและสิ่งเหล่านี้เพราะพระองค์เองรับใช้ออกมาจากการเป็นลูกของพระบิดาพระองค์รับใช้มาจากการที่พระองค์รักพระบิดาและปรารถนาทําให้แผนการพระบิดาสําเร็จในโลกนี้ข้าแต่พระเจ้าขอสร้างใจแบบนี้ในหัวใจของเรา ขอชีวิตของเราถูกสร้างขึ้นใหม่ให้ใจเราพร้อมที่จะตอบสนองและหัวใจเราถามหาถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่พระองค์เองนั้นเรียกและคาดหวังให้เราเป็นให้เราทําสิ่งใดพระองค์ประทานให้แก่เราเพื่อจะทําให้เราเองสามารถลุกขึ้นมาเพื่อทําให้แผนการของพระองค์ในโลกนี้นั้นสําเร็จเรารู้ว่าในช่วงชิกเราเองนั้นมีจํากัดเพราะวันหนึ่งเราต้องกลับไปหาพระองค เมื่อความตายมาถึงชีวิตของเราแต่พระองค์เจ้าก่อนที่เราเองจะจากโลกนี้ไปขอพระองค์สะดช่วยเหลือเราให้เรามาสามารถพูดได้เหมือนอย่างที่พรค์พูดว่าสำเร็จแล้วให้เหมือนอย่างที่พระค์พูดว่า,ขาวเขาจะได้กระทำทุกอย่างที่พระบิดาทรงให้กระทำและกระทำสิ่งเหล่านั้นสำเร็จทุกประการข้าแต่พระเจ้าขอหัวใจเดียวอับที่มีในพระเยซูริ์เองนั้นได้เป็นหัวใจเดียว ที่มีในจิตใจของขับพรุงสร้างใจขับพรุงใหม่สร้างความคิดขับพรุงใหม่สร้างโลกกระทัดของขับพรุงใหม่และหัวใจของข้าพรุงเองนั้นชุ่มโชคไปด้วยพระคุณของปรองและรู้ว่าข้าจ้าไม่สามารถอยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่อยู่เพื่อปรองผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อคนทั้งปวงและอยู่เพื่อปรองผู้ทรงได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อชีวิตของข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ขอให้ใจของเราพร้อมพี่น้องอธิษฐานสิครับให้ใจเราพร้อมที่จะจ่ายราคาอะไรคือความกลัวในหัวใจของท่านท่านกลัวสูญเสียในเรื่องอะไรท่านกลัวต้องกลับไปเผชิญกับเรื่องอะไรอย่าให้สิ่งนั้นมาหลอกและขโมยสิทธิพิเศษของการที่เราถูกเรียกให้มาเพื่อทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จ อย่าให้สิ่งใดขโมยสิทธิพิเศษนั้นไปอย่าให้สิ่งใดนั้นมาทําให้พระคุณของพระเจ้าที่มีในหัวใจของเราจนเราเองนั้นอดไม่ได้ที่แสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นรูปประธรรมคือการที่ทำตามแผนการของพระองค ให้เรายืดขึ้นด้วยกันนมสัสงานพระเจ้าคำสรรเสริญเป็นของพระองค์เปิดดูใจแค่จะยอมทำตามพระทัยให้ใครได้เห็นส OF, ิ and send the oh, บอกกับตัวเราเองว่าข้าพเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้ายืนอยู่ที่นี่และแผนการของพระองค์นั้นขอพอรงค์เปิดเผยแก่ข้าพระองค์ข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่มาจากพระองค์และไม่เพียงแค่รับรู้แต่ข้าพเจ้าจะตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์มายังชีวิตของข้าพเจ้า ไม่มีใครตอบแทนท่านได้ไม่มีใครตอบแทนข้าพเจ้าได้แต่เราต้องตอบสิ่งนี้จำาพอะพระพักของพระเจ้าว่าเราพร้อมที่จะเป็นเหมือนมารีไหมเราพร้อมที่จะเป็นเหมือนเปาโลไหมเราพร้อมที่จะให้พระเจ้านั้นเป็นใหญ่อยู่เหนือหัวใจของเราไหม เหมือนอย่างที่ปรับยอนบัพติสโตได้บอกว่าขอพระองค์ใหญ่ขึ้นและข้าพเจ้าเล็กลงพระเจ้าวันนี้เราจะไม่เป็นใหญ่อยู่เหนือใจเราอีกต่อไปแต่ขอพระเจ้าเป็นใหญ่อยู่เหนือใจของเราวันนี้เราจะไม่ให้ตัวเองนั้นบูชานมัสการตัวเราเอง เราจะไม่พระแห่งยุคนี้ก็คือการทำตามความต้องการของตัวเองเข้ามาบังคับบัญชาเราอีกต่อไปเพราะเจ้านายของเราคือพระบิดาในสวรรค์ของเราเจ้านายของเราไม่ใช่ตัวเราเองเราจึงไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในเรา และชีวิตที่เหลืออยู่นี้คือการศรัทธาในพระเยซูพระบุตรของพระยาผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราจึงทำให้เราสามารถพูดได้ว่าเพราะเหตุความรักของพระคริสต์ในครอบคลองใจของเราอยู่เราจึงไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราเองอีกต่อไปแต่อยู่เพื่อปรงผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อคนทั้งหลาย พระเจ้าพี่น้องหลายหลายครั้งถ้าเราบอกว่าพระองค์เจ้าวันนี้เราอ่อนกำลังไม่ใช่เราไม่อยากแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงเราก็ไม่รู้ว่าเราตัดสินใจแล้วมันจะรักษาการตัดสินใจเราได้มากขนาดไหนมนุษย์ก็เหลือกำลังแต่ทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าเราอาจจะอ่อนกำลังเมื่อเราตัดสินใจ ขอให้เรารักษาการตัดสินใจและให้ความร่วมมือกับพระมิญยบรสุดและบอกว่าพระองค์เจ้าช่วยลูกด้วยเมื่อลูกขาดกำลังที่จะรักษาการตัดสินใจเพื่อจะเดินอยู่ในแผนการและนำพระทไทยและทำให้เป้าประสงค์ของพระองค์สลับชีวิตของข้าพร,ระเจ้านั้นสำเร็จ